สวัสดีครับพบกับเชนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเบนิมารุนะครับวันนี้รีวิวอัลตราเวล140ก่อนนะครับมาดูการใช้งานเบื้องต้นนะเผื่อบางคนเปิดได้แล้วครับกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะปั้นแม็กซ์ดีไหมถ้าจะปั้นแม็กซ์เนี่ยต้องมีกบแบบเยอะๆนะหรือว่ามีครบ20ตัวเลยนะครับส่วน ID 8เนี่ยผมทดสอบเบื้องต้นผมชอบนะคือ ID 8ถือเป็น ID ใหม่ๆด้วยนะครับมีกบดามอัลตรา18ตัวเดี๋ยวคืนนี้4ทุ่มก็จะเข้าสู่วันศุกร์ใช่ไหมตีบวกเรนเจอร์2เท่านะครับมันจะได้เต็มไวๆนะมาดูกันเบื้องต้นนะอัลตราเวล140นะครับสเตตัสของเบนิมารุเป็นยังไงบ้างเป็นไหวพริบไม้นะครับมีพลังเวทโจมตีเดิมนะครับเวล140เนี่ย 950,000 หัวนี้สูงอยู่เหมือนกันนะแม็กตัวนี้เนี่ยเกือบ 1.8 ล้านตีไป 1.8 ล้านตัวนี้ตีแรงโฮกแน่นอนนะครับในส่วนของพลังชีวิตเนี่ย3ล้านเวล140เนี่ยแม็กซ์เนี่ย5ล้าน6โอ้โหพอๆกับสายพลังบางตัวได้อยู่นะถือว่าตัวนี้สเตตัสค่อนข้างจะดูดีเลยนะครับยืนจุด360ก็ค่อนๆไปทางไกลแล้วนะเคลื่อนที่88ก็ไม่ช้านะใช้ได้นะครับเพราะว่ามันยืนไกลด้วยนะครับความเร็วในการโจมตีอันนี้สูงเลยนะแต่ว่าเล่นเป็นทีมก็อาจจะหวังผลไม่ได้มากนักเพราะว่าเป็นแค่การตีสแปด150จุดแค่นี้นะไม่เหมือนว่องไวครับว่องไวเนี่ยตีไวก็จะส่งผลต่อการยิงคริที่หนักขึ้นนะครับคูลดาวน์เรนเจอร์ปกตินะอัลตร้า9ไฮเปอร์13แม็กก็จะหารครึ่งนะครับแร่ธาตุใช้เยอะไปนะอัลตร้านี่ซัดไป1670เดี๋ยวผมขอกดเครื่องคิดเลขนิดนึงคำนวณลดแร่นะครับ1670สมมติว่าค่าสมบัติเต็มหมดแล้วนะก็ตีไป 9% นะครับก็จะเหลือแร่ 1519.7แล้วก็หักลดแร่อีก30เปอร์นะเป็นบัฟลดแร่เฉพาะเดือนนี้นะครับก็จะเหลือ1063กว่าตีไป 1064% นะก็ถือว่าไม่เสี่ยงเกียร์ลดแร่พอจะได้อยู่แต่มีเกียร์ลดแร่จะดีกว่านะผมนี่ก็รอคริสต์มาสนะครับสกิลหนึ่งครับสุริยันจันทรานะครับดาเมจ30เท่าสกิลใบตรงเนี้ยแอบเป็นดราม่านิดนึงนะคือบางคนมองว่าไม่ทะลุอมตะคือกากนะครับผมจะบอกว่าตัวที่ไม่ทะลุอมตะแล้วเก่งๆในเกมมีหลายตัวนะถ้าเป็นตัวนะครับสมมติดาเมจไล่จากหน้าไปหลังแบบเนี้ยก็ต้องใช้เรนเจอร์ตัวอื่นต้องพึ่งตัวอื่นในการล้างอมตะซึ่งถ้าเกิดเราปล่อยตัวมาเยอะมันช่วยได้แน่นอนนะแต่ตัวนี้พิเศษกว่านะครับเพราะว่าสกิลนี้นะครับผมตัดลดความเร็วออกไปนะเพราะว่าค่อนข้างธรรมดานะครับก็จะเป็นดาเมจใบ้นะครับกว้าง330จุดมีการข้ามหลังนะครับผมทดสอบเบื้องต้นเนี่ยมี500 600จุดแน่นอนนะแต่ถ้าเกิดปล่อยตัวเยอะไม่แน่อาจจะมีการข้ามไปสุดจอก็ได้นะครับแถมคูลดาวน์สกิล9วิก็ถือว่าน้อยนะตัวนี้เบื้องต้นที่ผมทดสอบเนี่ยมันจะเป็นแบบโดนหน้าโดนกลางโดนหลังโดนกลางโดนหน้ามันจะวนไปวนมานะมันจะไม่เหมือนตัวเอ็ดเวิร์ดแสงที่จะเน้นข้ามหลังสุดเป็นหลักนะครับมันเลยค่อนข้างจะโกงมากนะเอ็ดเวิร์ดแสงอย่างทนายเนี่ยมันมีการปรับอัลกอริทึมบ่อยมากเรนเจอร์ตั้งแต่ออกมา4ปีแล้วมั้งนะครับก็ปรับไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยก็กลับมาอยู่ที่เดิมนะเป็นเน้นกลางเน้นหลังนะแบบนั้นเนี่ยจะค่อนข้างโหดอันนี้ก็ยังโอเคหน่อยครับโดนหน้าโดนกลางโดนหลังสุ่มๆกันไปนะครับถือว่าปล่อยตัวมาเยอะหวังผลได้นะครับอมตะนะครับแล้วก็แม่นยำสกิลนี้บัฟหน้าป้อมนะกระดกสุรานะครับแล้วยิ้มแย้มสุดหันษานะครับก็อมตะแม่นยำสกิลปล่อยตัวมาเยอะนะครับแม่นยำสกิลตรงนี้มีผลนะกว้าง280จุดบัฟหน้าป้อมคูลดาวน์สกิลต่ำด้วยนะครับอัลตร้า9ไฮเปอร์7นะครับความสามารถไฮเปอร์เดี๋ยวไว้ค่อยรีวิวตอนที่แม็กซ์ละกันนะการใส่เกียร์ครับถ้ามีแต่เกียร์ฟรีนะครับก็ใช้เกียร์กิลเลตก็ได้นะที่เป็นไหวพริบนะครับแต่ผมเนี่ยจะเน้นนะครับคาถามนต์ดำหรือไม้คาถาเกียรติยศถ้าเป็นชิ้นนี้เนี่ยก็จะเน้นถึกจากต้านสกิลด้วยนะครับถ้าเป็นไม้คาถาก็ปล่อยตัวไวนะช่องกลางเกียร์ป้องกันดีสุดครับมีอะไรก็จัดไปได้เลยนะผมใช้เกียร์ฟรีนะครับนี่โล่งการปกป้องเพราะมีอยู่แค่นี้รอคริสต์มาสอยู่นะครับได้พลังชีวิตสูงครับกระเป๋านะครับก็เน้นทั้งใช้สกิลแล้วก็ออกสกิลนะลีกพวกเราเนี่ยต้องการให้เรนเจอร์ออกสกิลเป็นหลักนะครับไม่ต้องการให้มีการแป๊กเกิดขึ้นจะไม่เหมือนลีกสูงๆนะที่ตัวเขาแม็กครับปล่อยตัวไวนะครับเขาไม่ต้องใส่เกียร์ออกสกิลเนี่ยปล่อยออกมาเยอะเดี๋ยวมันก็ออกสกิลกันเองนะนี้คือเราเน้นครับเพราะว่าเป็นตัวดาเมจแล้วก็ป่วนใบด้วยนะครับก็ได้หลบสกิลจากกระเป๋า52เปอร์นะครับต้านสกิลนี่พรึบเลยนะครับโอเคไปทดสอบกันเบื้องต้นนะวันนี้จัดนะครับแบทเทิล2ตัวไม่รู้ว่าจะหนักหรือไม่หนักนะคือด้วยความที่ว่าตัวมันเองเนี่ยเป็นไหวพริบนะครับไหวพริบก็จะเน้นตีพลังได้ดีผมก็เลยจัดพลังน้ำมา2ตัวนี่1064พอดีเป๊ะเลยนะครับ
เดี๋ยวให้สตูดันมานิดนึงนะเราจะได้เห็นนะครับว่าเรนเจอร์นะครับบัฟหน้าป้อมนะครับมากระดกสุรานะครับโอ้โหแล้วก็ฟาดทันทีโอ้โหดูนะครับสุดเราไปสุดเขาอันนี้คือเป็นส่วนของสเตทที่ค่อนข้างยาวนะโอ้ยผมว่า PVP เนี่ยเอ้ยหวังผลสบายแล้วนะครับเพราะว่าพี่กระชัดสุดจอเลยเอาผมว่าอัลกอริทึมเนี่ยจะคล้ายๆกับดารุมะสมัยก่อนเมื่อโดนตีประชิดจะโยนหลังลึกนะครับเมื่อโดนตีประชิดนะจะโยนหลังลึกนะครับนี่ข้างหน้าก็โดนดาเมจมีรูเดียสมาแจมนิดนึงนะเอ้ยผมว่าโอเคอยู่นะครับตัวที่นะครับไม่มีทะลุอมตะนะครับแล้วก็ใช้ดีนะอย่างรูเดียสนี่เลยนะครับก็ใช้ดีนะแต่ว่ารูเดียสเนี่ยเขาก็เน้นคอมโบความสามารถด้วยนะครับเพิ่ม5วิปล่อยตัวนะครับโจนะครับสมัยก่อนก็ไม่ทะลุนะเบิร์ดวิสไซน์ข้ามหลังเนี่ยก็โหดครับท็อปตำนานเมื่อก่อนก็ใช้กันแทบทุกทีมนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเรนเจอร์เก่าไปแล้วนะครับยังทนายอย่างนี้ทนายสกิล2เนี่ยสตันเขาเป็นการข้ามหลังเน้นหลังนะมันต้องมีแน่นอนตัวที่แบบเดินออกมาดุยๆนะครับไม่มีบัฟอมตะเกิดขึ้นยังไงก็ต้องโดนนะไอตัวนี้ก็เหมือนกันนะไม่โดนดาเมจก็ต้องโดนใบ้นะครับฉะนั้นข้ามหลังมีความพิเศษนะครับไม่ได้หมายความว่าจะต้องกากนะวันนี้ทดสอบกับเรนเจอร์2ตัวนะครับอันนี้เบาๆก่อนนะเพราะว่าเราแค่เวล140นะครับของ ID 8ด้วยนะครับเจอบอสจระเข้ก่อนเลยนะครับตามนี้ตอนแรกจะใช้กอบลินเซเยอร์นะครับแต่ว่ากอบลินเซเยอร์เนี่ยเขามีทั้งอมตะมีทั้งกรอดเลือดมีทั้งฮิลนะคิดว่าไม่น่าจะสู้ไหวนะครับมาลองดูกันนะครับไม่ได้เป็นการแกงตัวไหนนะเป็นการทดสอบนะครับผมกดออโต้เลยนะครับโอเคบัฟหน้าป้อมครับอะไรเนี่ยจระเข้กลัวเหรอเนี่ยโดนยิงใบ้เข้าไปครับจระเข้จะปล่อยตัวเยอะแล้วไวกว่าแน่นอนนะครับโดนใบ้ซะเยอะเลยนะครับเดี๋ยวดูตัวหลังๆด้วยนะว่าแบบว่ามันมีการโดนใบ้โดนดาเมจหรือเปล่านะครับโอ้โหซัดกันหายครับซัดกันหายอยู่นะเดี๋ยวนะเวล140นะครับนี่เวล140นะครับเจอกับไฮเปอร์แม็กซ์ครับนี่โดนทีเดียวแตกโอ้โหดาเมจจากเกียร์แบบงอกกระไรง่อยกระลอกโอ้โหเดี๋ยวดูข้างหลังนิดนึงนี่โดนใบอยู่นะครับเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันต้องมีนะตัวที่แบบเดินดุยๆมาจากหน้าป้อมนะครับแล้วก็ไม่ทันได้รับบัฟอมตะนะครับเนี่ยคืออย่างน้อยโดนใบเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะแต่ว่ามันชนะท่านนะดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าโอ้โหนี่คือได้ว่าโอ้โหเอาไว้จัดการจระเข้อย่างน้อย1ตัวด้วยนะจระเข้ไม่มีอมตะนะครับอีกตัวนึงครับเจอกับอินุยาชาอันนี้ขออภัยด้วยนะเผื่อบางคนอาจจะเป็น FC ของอินุยาชานะครับผมคัดตัวที่ผมมีนะครับแล้วเป็นพลังน้ำนะครับที่ไม่มีอมตะด้วยนะคือตอนแรกโอ้นี่นักเรียนก็จะทดสอบแต่ว่ามีอมตะมันยิงไม่เข้านะครับโอเคเจอกับอินุยาชาพลาดไปแล้ว1ดอกนะครับเรื่องของเกียร์นะครับเรื่องของบอทนะครับมีผลหมดทุกอย่างนะบางทีเนี่ยอาจจะทำให้แบบเอ้ยเรนเจอร์ดูเก่งขึ้นหรือดูกากลงเนี่ยเรื่องของบอทเรื่องของเกียร์ต่างๆนานามีผลทั้งหมดนะครับโดนอินุยาชาโอ้อินุยาชานี่มาโหดเลยทีเดียวนะครับไปต่อครับโดนใบมียิงตายมีใบมีตายครับโดนหมดครับเพราะว่าชนะธาตุนะแต่ว่าอินุก็ค่อนข้างจะโหดนะครับโอ้แพ้อินุครับอินุก็ยังถือว่าโหดนะเดี๋ยวเอาไว้เวลสูงกว่านี้ก่อนแต่เมื่อกี้เจอจระเข้สู้จระเข้แบบสู้ได้เลยนะครับตีจระเข้ตายนะแต่ว่าเจออินุอันนี้คือทดสอบเบื้องต้นเห็นเลยนะครับว่าเรนเจอร์ก็ยังถือว่าโดนสถานะได้ง่ายอยู่ครับอาจจะโดนสตันโดนใบ้โดนกระเด็นนะครับถือว่าโดนง่ายอยู่นะเดี๋ยวเล่นกันเป็นทีมดีกว่านะวันนี้น้ำไหลตัวเลยมาลองดูแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไม่ปล่อยเอลซ่าเดี๋ยวขอไม่ปล่อยเอลซ่าก่อนนะแล้วไปดูดาเมจนะครับว่าหวังผลได้ไหมดูนะครับนี่ใบ้นะตัวของดาวินชีก็ใบ้ครับแต่ดาวินชีไม่ได้ใบ้ลึกขนาดนั้นนะดาวินชีใบ้อยู่กลางๆนะครับตัวเดินมาจากหน้าป้อมเนี่ยถ้าเดินโดนใบ้ครับก็แน่นอนนะมาจากเบนิมารุแน่นอนนะครับ
อ่ะปล่อยให้เขาตีป้อมกันไปก่อนโอเคเนี่ยผมจะไม่ปล่อยเอลซ่าเพื่อให้ดูนี่จระเข้ข้างหน้าโดนใบ้ไปแล้วเนี่ยอย่างที่บอกอะมันต้องมีนะเรนเจอร์นี่โอ้โหอันนี้คือสุดป้อมเลยโอ้ไฟด้วยนะไฟโดนครับไม่ใช่จากดาวินชีแน่ๆนะไม่ลึกขนาดนั้นครับโอ้โหซันนี่หมากรุกโดนใบ้หน้าป้อมเลยนะครับอ่าโอเคผมยืนแถวๆนี้แล้วกันนะเพื่อที่จะให้ดูนะครับต้องระวังป้อมนี้ดูนะครับนี่เห็นไหมอันนี้โอ้โหภาพค้างเหมือนภาพตั้งใจค้างให้เราเห็นเลยนะว่าแบบเนี่ยมันใบ้ข้ามนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยหยุดการออกสกิลของศัตรูได้ชั่วคราวแบบนี้ถือว่าเป็นผลดีต่อทีมนะดูนะครับผมเนี่ยไม่ได้ปล่อยนะครับตัวของเอลซ่ามาเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับอย่างน้อยดาเมจหวังผลได้นะครับกวาดน้ำเกลี้ยงเลยนะครับไม่ต้องใช้ผ้าถูพื้นเช็ดซ้ำเลยนะโอ้โหกวาดเกลี้ยงได้เลยนะครับอันนี้มีน้ำตัวเดียวแต่ว่าเรนเจอร์เขาเนี่ยโอเคเหมือนเดิมครับจะพยายามยังไม่ปล่อยเอลซ่านะเพื่อดูการใช้งานให้มันชัดๆนะครับอย่าลืมนะดาวินชีมีใบนะครับแต่ว่าอันนี้ดาวินชีอันนี้น่าจะดาวินชีนะเพราะว่าระยะจะยังใกล้ๆนะครับแต่ถ้าเกิดข้ามไปหน้าป้อมดูกันเอาเองครับดูกันเอาเองครับโอ้อันนี้ถือว่าเจาะค่อนข้างจะง่ายดายนะครับเพราะว่านัทสึก็ยังเก่งอยู่นะพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำคลิปให้ดูเพราะว่ามีคอมเมนต์มาตั้งแต่เมื่อวานเลยนะมาเพียบเลยครับว่ามาจากไหนไม่รู้นะบอกว่าแบบทำไมตัวของเมเลโอดัสโดนเนิร์ฟหรอมีคนพูดเยอะนะครับเอาบอกเบื้องต้นในคลิปนี้ก่อนไม่ได้โดนเดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำคลิปให้ดูกันนะป้อมเราจะแตกก่อนไหมไม่ได้โดนครับคือเรนเจอร์มันมีเดี๋ยวไปดูในคลิปเต็มๆพรุ่งนี้แล้วกันไม่รู้ว่าจะลงกี่โมงนะครับโอเคเล่นกันให้ดูอีก2รอบโอ้อันนี้น้ำเพียบเลยนะครับโอ้นี่เขามีด้วยแต่มีลองดูครับลองดูอันนี้ขอเล่นเป็นแบบทั้งทีมเต็มๆเลยแล้วกันนะคืออย่างที่บอกครับว่ามันต้องมีแน่นอนจังหวะที่เรนเจอร์เดินดุยๆมานะครับระยะกลางหรือว่าระยะลึกนะครับมันต้องมีแน่ๆนะตัวที่แบบว่ายังไม่ได้รับบัฟอมตะนะครับก็อาจจะโดนดาเมจกวาดหายนะครับหรือว่าโดนอย่างน้อยโดนใบ้เนี่ยเห็นไหมนี่สังเกตเลยครับว่าใบ้โดนค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะซึ่งมันถือว่าเป็นทางป่วนที่ดีนะครับทำไมตัวเอ็ดเวิร์ดแสงเนี่ยท็อปตำนานคือปั้นแม็กใช้กันเพียบเลยนะคือมันเป็นตัวที่บางคนอาจจะมองข้ามนะครับแต่ปรากฏว่ามันเป็นตัวที่อยู่ในทีมคือบางคนเนี่ยอาจจะเล่นบางคนอาจจะเล่นเป็นปีก็มีนะพอแบบเฮ้ยใส่เรนเจอร์ตัวนี้ทำไมมันดูเก่งเหลือเกินนะครับทำไมมันแบบเป็นเพราะอะไรนะครับมันอาจจะมีพวกตัวช่วยบัฟเสริมหรือช่วยป่วนประมาณนี้มันก็ช่วยให้ทีมเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะครับอย่างตัวของมูนเยลลี่ไม่ใช่ดิมูนถูกละมูนเยลลี่นะครับทำไมเวล140ผ่านด่านยากได้สบายๆนะครับเพราะว่าพอมีลำนำปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีจุดตรงที่โดนลำนำเนี่ยไปขวางนะครับรับสกิลนะครับรับดาเมจรับสกิลนะครับเพื่อนก็จะยืนได้นานขึ้นเป็นการเซฟชีวิตนั่นเองนะมาทีมนี้ก็ถือว่าน้ำเยอะอยู่นะครับปล่อยกันเป็นทีมนะนี้คือหวังผลได้แล้วนะครับว่าถ้าสมมติดาเมจอาจจะไม่ตายอย่างน้อยก็ใบ้อย่างน้อยก็ใบ้นะครับเรื่องของทะลุอมตะเนี่ยมันก็มีผลแหละถ้าสมมติว่าศัตรูอมตะแบบตลอดเวลาแล้วทีมเราไม่มีล้างอมตะมันก็แน่นอนนะทำให้ยิงไม่เข้านะครับแต่ว่าเรนเจอร์มันใช้กันเป็นทีมมันต้องมีตัวล้างอมตะในทีมแน่ๆนะหรือศัตรูเนี่ยแน่นอนเขาคงไม่ได้ใช้อมตะเต็มทีมมันต้องมีแหละจังหวะที่อมตะบัฟไม่ทันนะครับอมตะบัฟไม่ทันบัฟไม่ครอบคลุมนะครับอาศัยจังหวะนี้แหละไม่ใบก็ดาเมจครับอันนี้คือบอกเลยนะครับว่าแค่ใบกับดาเมจก็ถือว่าช่วยทีมได้เยอะแล้วนะแถมมีอมตะกับแม่งยำสกิลอีกดูครับดาวินชีครับดูครับเนี่ยดูครับเนี่ยดูเอาเองแล้วกันนะคืออย่างที่บอกแหละว่ามันต้องมีครับจังหวะที่เรนเจอร์เนี่ยเดินดุยๆมาครับยังไม่ทันมีอมตะป้องกันนะครับก็ต้องโดนแหละไม่โดนดาเมจเนี่ยเนี่ยโดนดาเมจจากไหนก็ไม่รู้นะโอ้โหดาวินชีครับไหลตายเลยครับเนี่ยเอลซ่าโดนครับไหลตายด้วยนะครับนี่ไปหมดครับถ้าแม็กซ์เนี่ยคือแน่นอนกวาดล้างท่าน้ำนะตัวที่ยังไม่ทันได้รับบัฟอมตะหรือไม่มีบัฟอมตะเนี่ย
โดนแน่ๆดูครับใบยกฝูงเลยหน้าป้อมอ่ะเห็นชัดแล้วนะไม่ชอบข้ามครับไม่ซีเรียสนะครับใครเปิดได้แล้วชอบนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ปั้นแม็กซ์ได้อันนี้ก็บอกไปตั้งแต่คลิปก่อนหน้านี้แล้วนะเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าแบบเนี้ยมันก็ใช้ได้อยู่นะเพราะว่าใบก็นานถึง7วินะครับเรียกได้ว่าช่วยทีมนี้เป็นอย่างดีนะครับอย่างเนี้ยผมก็จะปั้นแม็กซ์มาใช้คู่กับเอลซ่าให้มันช่วยกันเลยนะให้มันทั้งรีเซ็ตนะครับสกิลก็จะมีความกว้างขึ้นไปอีกโอ้โหอ่ะชัดเจนใครชอบครับไปตามกันก็ได้นะถามว่าอนาคตตัวแบบเนี้ยมันจะอยู่ได้นานขนาดไหนนะครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยเรื่องของใบผมเทียบกับตัวริวนะครับริวดันมาจิเนี่ยแต่ว่าริวทะลุนะริวทะลุนะครับตำนานก็มีการวนเวียนนำมาใช้อยู่เรื่อยๆเพราะว่าตรงใบเนี่ยแหละดาเมจบางทีเนี่ยเขาจะไม่ได้หวังผลมากแต่ตรงใบที่ค่อนข้างจะนานเนี่ยเขาก็อาจจะนำมาใช้กันนะครับอีกส่วนนึงก็คืออมตะแน่นอนป้องกันทีมนะครับจากการโดนตัวยิงที่ไม่มีทะลุนะครับแล้วก็แม่นยำสกิลเนี่ยแน่นอนจะช่วยให้เรนเจอร์เนี่ยแม่นยำมากขึ้นนะครับบนตำนานตามที่บอกแหละว่าผมก็ไม่ค่อยซีเรียสมากนักเพราะว่าเขาก็มีการจัดทีมตามคอมโบบางทีคอมโบเดิมก็โหดอยู่แล้วนะครับคือตัวใหม่รอบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีคอมโบความสามารถที่โหดนะครับมันเป็นเรื่องของสกิลแล้วก็ความปวดคือรอบนี้จะเน้นเป็นตัวปวดนะอันนี้ก็ปวดด้วยแล้วก็ดาเมจด้วยนะครับส่วนตัวของเดี๋ยวค่อยเปิดได้ก่อนนะเปิดได้ชิลักก่อนนะชิลักก็จะเป็นทางป่วนนะครับก็เน้นตึกๆเป็นหลักนะครับแต่ว่าตัวนี้รอบนี้บอกเลยว่าดูดีปั้นแม็กได้นะครับใครเชื่อใครชอบก็ลองตามๆกันไปนะสำหรับคนที่ขาดเรนเจอร์ตำแหน่งนี้พอดีนะเป็นตัวดาเมจไม้แต่ว่าควรจะต้องมีตัวอื่นในทีมที่ดีด้วยนะเช่นช่วยล้างอวตารช่วยยืนป้องกันนะครับก็จะทำให้ทีมเนี่ยโหดขึ้นโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะดูนะครับมีเอลซ่าแม็กแล้วนะครับก็ยังจะปั้นนะตัวของเบนิมารุแม็กซ้ำนะครับเอาอันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวรอดูนะครับน่าจะเป็นคลิปวันเสาร์นะไม่รู้ว่าจะหากบดำอีก2ตัวทันไหมก็จะรีวิวอัลตร้าแม็กไม่ก็อัลตร้าบวก18ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยรีวิวในร่างไฮเปอร์ว่ามันจะมีค่าแฝงอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะก็ตัดสินใจตามความชอบครับแต่สำหรับผมมองว่าปั้นแม็กได้ใช้ดีนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงขั้นโหดแบบสุดๆไปเลยเพราะว่าเรื่องของความสามารถมันยังไม่ค่อยมีอะไรมากมายนักนะก็จะเป็นเรื่องของความเก่งแค่ในส่วนของสกิลนะครับแล้วก็ช่วยป่วนใบนะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ